กรมภาษีกระทรวงการเงินจัดกองประชุมเผยแพร่รัฐบัญญัติประธานประเทศว่าด้วยรายการสินค้าอัตราภาษีขาออกและนิติกรรมเกี่ยวข้องให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจและภาคส่วนเกี่ยวข้องคือแขวงเวียงจันทน์บริคำไซและนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินพร้อมทั้งเป็นการพันขยายแผนพัฒนาแขนงการเงินแต่นี่หาปี2025และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030กองประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่กระทรวงการเงินร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าและปรับปรุงขึ้นใหม่ในนั้นรวมมีรัฐบัญญัติประธานประเทศว่าด้วยรายการและอัตราภาษีขาออกได้หับห้องเอาในวันที่18สิงหาปี2023และมีผลเริ่มบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1ตุลาปี2023เป็นต้นไปรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวประกอบมี3หมวด10มาตรา551รายการสินค้าการประกาศใช้นิติกรรมว่าด้วยรายการสินค้าและอัตราภาษีขาออกจะช่วยแก้ไขปัญหาตามทิศของวาระแห่งชาติในการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินพร้อมทั้งเป็นบอนอิงทางด้านนิติกรรมที่หนักแน่นให้แก่รัฐในการเคลื่อนไหวขององค์การรัฐขั้นศูนย์กลางท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนไหวเรียกงานคุ้มครองและจัดเก็บรายรับจากภาษีขาออกสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมภาคธุรกิจและสากลเกี่ยวกับเรียกงานคุ้มครองและจัดเก็บรายรับจากภาษีขาออกหับประกันการคุ้มครองจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณแห่งรัฐได้เพิ่มขึ้นและตอบสนองด้านรายจ่ายงบประมาณเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในแต่ละระยะประกอบส่วนเข้าในการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติเพียงงานคุ้มครองและจัดเก็บรายรับจากภาษีขาออกอย่างมีประสิทธิผลโปร่งใสยุติธรรมและกวดสอบได้กองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่15กันยาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านภูธนุเพชรไสสมบัติห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์บริคำไซและนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยแผนกการอ้อมข้างภาษีประจำแขวงผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม